มีคนร้ายบุกเข้าไปในร้านทองนะคะแล้วก็ไปชิงทอง1เส้นน้ำหนัก1บาทคือสารภาพนะบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าหอพักเพราะว่าติดค้างค่าหอพักมานานหลายเดือนแล้วไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยนะคะแต่ว่าวิธีการของโจรคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาหลังจากก่อเหตุเสร็จมีการสับขาหลอกเจ้าของร้านทองที่พยายามวิ่งตามไปอะค่ะคือถอดเสื้อคลุมกองเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปสวมแค่เสื้อยืดตัวเดียวเนี่ยนะคะจากนั้นหนีเข้าไปในห้างคุณผู้ชมคะแต่สุดท้ายหนีไม่รอดถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้ลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนคนร้ายหลบหนีค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นนาทีที่คนร้ายเป็นผู้ชายนะวิ่งเข้ามาจากปากซอยจากนั้นก็วิ่งหลบเข้าไปทางด้านซ้ายอะค่ะก่อนจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนั้นคนร้ายเนี่ยถือเสื้อคลุมสีน้ำเงินอยู่ที่มือนะก่อนที่จะหย่อนเสื้อค่ะลงไปเอาไว้ที่ข้างๆรถคันหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในห้างเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจังหวะที่เดินเข้ามาวิ่งเข้ามาในมือเนี่ยยังถือเสื้อคลุมอยู่เลยนะนี่ก็วิ่งข้ามถนนไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโยนเสื้อเอาไว้ข้างรถแบบนี้นี่แล้วก็เดินเข้าไปในห้างในมือไม่มีเสื้ออยู่แล้วนะเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในสภาพที่ยังสวมเสื้อยืดสีเทาตัวเดียวค่ะแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาเป็นเจ้าของร้านทองนะคะแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนตามไม่ทันนะคะนี่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่ร้านทองทวีโชคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในที่เกิดเหตุพบนายธีรพงศ์ตติเวสกุลนะคะอายุ66ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านยืนอยู่ในร้านกับภรรยาด้วยท่าทางตื่นตระหนกตกใจนายธีรพงศ์ให้การแบบนี้นะคะบอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังยืนขายทองอยู่ภายในร้านมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างผอมตัวเล็กใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาวอายุน่าจะประมาณสัก18ถึง20ปีอะค่ะเข้ามาขอซื้อทองบอกว่าขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทตัวเองก็เลยหยิบทองน้ำหนัก1บาทมาให้ดู2เส้นจากนั้นนะคะตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีภรรยายืนขายทองแทนอยู่นะทีนี้พอไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยก็เดินออกมาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกค้าคนนี้หยิบเอาทอง1เส้นวิ่งหนีออกจากร้านพอเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเจ้าของร้านตัดสินใจวิ่งตามไปนะคะคนร้ายเนี่ยถือสร้อยคอทองคำวิ่งออกจากร้านตนเองก็เลยวิ่งตามคนร้ายไปถึงที่บริเวณถนนคลองระบายน้ำเสียแล้วคนร้ายก็ถอดเสื้อแขนยาวทิ้งอยู่กองไว้ข้างทางเหลือเพียงเสื้อยืดสีเทาแขนสั้นเพียงตัวเดียววิ่งหนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็หายเข้าไปในห้างเลยนะคะตัวเองเนี่ยก็เลยไม่กล้าตามเข้าไปคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วนะคะก็คือนายวสันต์สิทธิหรือว่าในเป้อายุ31ปีค่ะเป็นชาวอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะสามารถจับกุมได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในชุมชนวัดวุฒารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะโดยวันนี้เนี่ยตำรวจก็สามารถนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุด้วยจากการสอบสวนนายวสันต์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะบอกว่าตกงานไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักที่ค้างเอาไว้3เดือนเป็นเงินกว่า 6,000 บาทพยายามหางานทำแล้วค่ะแต่หาไม่ได้ก็เลยต้องหาทางออกด้วยการไปก่อเหตุชิงทองคือตอนแรกเนี่ยนะคะจะไปหางานทำก็เดินเท้าออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นว่าที่ร้านทองทวีโชคแห่งเนี้ยมีคนสูงอายุขายทองอยู่เพียงแค่2คนก็เลยลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมคะพอสบโอกาสที่ฝ่ายเจ้าของร้านผู้ชายเขาเดินเข้าไปหลังร้านน่ะก็เลยชิงทองแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะคะหลังจากได้ทองไปแล้วเนี่ยนะคะมีการเอาทองไปขายเอาไปจำนำขออภัยเอาไปจำนำที่ร้านทองเยาวราชได้เงินมา 27,000 บาทพอได้เงินมาก็เอาไปจ่ายค่าห้องเช่าแล้วนำเงินส่วนนึงอ่ะไปตัดผมใหม่ด้วยนะไปตัดผมด้วยนะคือเหมือนจะตั้งใจที่จะแบบปลอมตัวค่ะให้คนเนี่ยจำไม่ได้หรือเปล่าให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับคุมตัวไม่ได้แต่ทีนี้หลักฐานมันมีกล้องวงจรปิดเห็นชัดไงคะว่าเขาก่อเหตุยังไงทิ้งเสื่อยังไงเอาทองไปจำนำแล้วก็ไปตัดผมด้วยหลังจากก่อเหตุเสร็จคุณผู้ชมเหลือเงินติดตัว 1,200 บาทนะคะจากนั้นก็เอาเงินที่เหลือเข้าไปนอนพักอยู่ในห้องเช่ากระทั่งถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายรายนี้ที่ชื่อเล่นว่านายเป้เป็นอดีตพนักงานในร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แล้วเขาเนี่ยพักอยู่ในห้องเช่าที่แห่งนี้แหละที่ตามไปรวบตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะพอไปถึงพบในเป้อยู่ภายในห้องตอนนั้นยังสวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาอ่ะไอตัวเดียวกันกับที่ก่อเหตุอะค่ะเนี่ยหลักฐานคาหนังคาเขาคุณผู้ชมคะขณะที่ผู้ต้องหาเองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติของในเป้โอ้โหพบคดีติดตัวอื้อเลยนะคะเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็มีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโอ้โหคือถูกจับมาแล้วหลายครั้งคุณผู้ชมคะแล้วพอพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะนี่นะคะคือหลักฐานมันชัดเจนแม้ว่าจะได้เงินจากการชิงทองวิ่งราวไปเนี่ยเอาไปตัดผมใหม่แล้วนะหวังจะเปลี่ยนตัวทำให้คนเนี่ยจำไม่ได้ทรงผมทรงใหม่แต่ว่ายังไงคุณผู้ชมหลักฐานมันชัดแบบนี้นะคะสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ